ใครใช้นี้ก็กรุณาเช็คให้ดีก่อนออกจากบ้านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Menesa นะคะวันนี้อาจจะเสียงแบบว่าดูแบบแปลกๆสักหน่อยนะคะพอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้นะคะเมย์กำลังจะไปเรียนแต่ว่าเขามีของส่งมาให้เมย์นะคะแล้วเมย์ก็เลยบอกว่ากะว่าจะมารีวิวให้เพื่อนดูกันรวมถึงทดสอบความติดทนระหว่างวันด้วยนะคะนั่นคืออารยานะคะลิปสติกอันนี้นั่นเองค่ะอันนี้เขาส่งมานะคะชื่อ Addict Kiss นะคะนี่มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะนี่คือที่เขาส่งมามี4สีแต่จริงๆรู้สึกว่าน่าจะมีมากกว่า4สีนะเออแต่อันนี้ที่เขาส่งมามี4สีเดี๋ยวเมย์จะสวอชให้เพื่อนๆดูนะคะที่หลังแขนทั้ง4สีเลยแล้วเดี๋ยวจะเลือกอันนึงนะคะมาลองทาที่ปากเมย์มาดูกันว่ากลบสีปากมิดมั้ยแล้วก็ระหว่างวันเป็นยังไงบ้างนะคะพอไปทาอะไรพวกนี้ระหว่างวันโอเคเดี๋ยวมาดูที่อันแรกเลยเนาะเดี๋ยวเมย์จะเรียงแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อสีเบอร์13นะคะ Drink Up นะคะบางอันอาจจะอ่านชื่อไม่ออกก็เป็นไปได้แคทโกรีนี่แท่งแพ็กเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นแท่งหล่อๆธรรมดาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สลักชื่อไว้นะคะส่วนแอปพลิเคเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนปกติของเราเลยที่เราเคยเห็นในลิปจิ้มจุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นลิปจิ้มจุ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสวอชที่แขนให้ดูสีแรกนะคะสีเบอร์13ค่ะอันนี้ก็มีความแบบสวยอ่ะเออแล้วก็เนื้อบางเบามากเลยนะเท่าที่แบบเกลี่ยดูนะคะเออสวยอ่ะต่อไปนะคะสีต่อไปสีเบอร์14นะคะเลิฟบัตเตอร์ค่ะอันนี้จะแบบเป็นนูดนูดชมพูอ่อนมากเลยนะอันนี้สีเบอร์14นะคะต่อไปสีเบอร์17ค่ะชื่อสีว่าเจทไนท์นะคะเป็นสีชมพูเลยนะคะทุกคนสี17เดทไนท์ค่ะและสีสุดท้ายนะคะที่เขาส่งมาให้ลองนะคะก็คือสีเบอร์20ค่ะชื่อ Brain Down นะคะเป็นแบบส้มๆน้ำตาลอ่ะอิดๆโอ้สีส้มอิดเลยทุกคนอันนี้คือสีสุดท้ายนะคะสี20ค่ะ Brain Down ค่ะและนี่นะคะก็คือสีที่เขาส่งมาให้เมย์นะเท่าที่ลองที่แขนอ่ะเมย์รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายสีลื่นดีนะคะแล้วก็พิกเมนต์แน่นมากๆนะคะส่วนสีที่จะทาในวันนี้นะคะขอลองเป็นเดี๋ยวขอลองเป็นสีเบอร์13ก่อนนะคะสีแรกนะคะ Drink Up นะคะเดี๋ยวจะลองทาลงที่ปากแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยนะคะทาไปแล้วรอบนึงเนี่ยสีมันแบบน้ำมากๆเลยค่ะเป็นลิควิดมากๆเลยแล้วสำหรับเมย์รู้สึกว่าค่อนข้างแห้งไวพออยู่บนปากของเราแล้วแต่ว่าทารอบแรกเนี่ยสีลิปสติกนะคะกลบสีปากไม่มิดนะคะคือถามว่าสีสวยไหมสวยแต่ว่ามันกลบสีปากไม่ค่อยมิดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะทาทั้งปากเลยแล้วกันสีนี้แล้วได้เอาสีอื่นมาเติมนะคะแอปพลิเคเตอร์ก็ทาง่ายดีนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์13นะคะพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแห้งเลยอะแล้วก็มันไม่หนึบปากมากแล้วก็ถามว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักปากไหมเมย์ว่ามันมีความรู้สึกหนักปากอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อมันบางมากเลยนะแปลกเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวใช้เบอร์17นะคะสีที่3อันนี้นะชมพูนี้นะคะลงด้านในแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยทีเนาะจะได้มีความแบบว่าเรื่อๆนิดนึงเนาะนี่อันนี้ก็คือ2สีที่ใช้นะคะสีเบอร์13กับสีเบอร์17ซึ่งเดี๋ยวเมย์จะทดสอบทั้งวันเลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติไปกินนู่นกินนี่ระหว่างวันอ่ะจะหลุดไหมนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันทีหลังนะคะนะคะอันนี้คือเมย์ถ่ายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปมหาวิทยาลัยเดี๋ยวดิสีเลือดติดเลยติดฟันน่าเกลียดมากเลยอ่ะต้องเช็ดออกก่อนใช้ฟื้นก็คือติดเลยนะใครใช้นี้ก็กรุณาเช็คให้ดีก่อนออกจากบ้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปยิ้มให้คนอื่นอ้าวลิปสติกติดฟันเงิบเลยนะ Again กินไปเท่านี้ก็มีความหลุดแล้วนะเห็นป่ะกินแค่นั้นอะหลุดแล้วอะนั่นลองด้วยเราก็ยังไม่เติมนะถ้าไปแบบนี้นะแต่มันก็น่าเกลียดเหมือนกันนะเนี่ย เสียงอะไร
คือหลังจากถ่ายคลิปตอนเช้าไปใช่ป่ะคะเมย์ก็ไม่สบายหนักมากแล้วก็ตัวร้อนมากนะคะเมย์ก็เลยแบบว่าพักไปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลิปสติกเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่กินอาหารไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลิปสติกน่ะอยู่ขนาดไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าเมย์กินน้ำดูดน้ำไปนะคะในช่วงแรกมันก็เริ่มหลุดแล้วนะคะแล้วหลุดตรงกลางด้วยนะแต่ว่าเมย์ไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นนะเสร็จแล้วก็มากินข้าวใช่ไหมคะกินข้าวก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาดูกันว่ามันเหลือสักเท่าไหร่กันนะคะพอตอนนี้คือมันหลุดค่อนข้างหลุดจนถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนเสียเหมือนพอตอนกินข้าวอ่ะมันก็เกลี่ยแบบลิปไปด้วยอ่ะมันก็เลยดูขั้นแบบไม่น่าเกลียดอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราทาลิปสติกของเขาทับไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีความหนาขึ้นไหมแคร็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะเดี๋ยวดูกันนะคะอันนี้4เบอร์13จะทาแค่สีเดียวนะคะนี่คือเติมแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเมย์รู้สึกว่าเติมได้นะทุกคนระหว่างวันด้วยความที่มันอาจจะบางมากด้วยนั่นแหละแต่ว่าพอรอให้แห้งแล้วเมย์ว่าน่าจะมีความแคร็กนิดนึงตกร่องนิดนึงนะคะเหมือนกับตอนแรกที่เราทาลงไปซึ่งถ้าถามเมย์นะว่ารอดไหมสำหรับลิปอันนี้ของแอริยานะคะ Matte Liquid Lipstick Addict Kids นะคะเมย์ให้ผ่านค่ะเพราะว่าราคามันรู้สึกว่าเขาจะลดราคาอยู่ที่100กว่าบาทนะถ้าเมย์จำไม่ผิดแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะดีส่วนเนื้อมันก็เมย์รู้สึกว่ามันสีที่สวยดีถ้าเกิดให้เมย์ recommend เมย์รู้สึกว่าทาไปนิดนึงแล้วใช้นิ้วแบบนิ้วเกลี่ยมันกำลังสวยนะเมย์ชอบแบบนั้นลองไปดูกันแล้วกันนะคะว่าทุกคนใช้แบบไหนแล้วดีนะไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะสงสารคนป่วยนิดนึงถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ในซับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วชอบนะคะเหมือนที่เมย์ชอบนะคะแล้วใช้สีอะไรกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ